สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพุธที่4ธันวาคมนะคะสำหรับในวันนี้นะคะราคาทองคำก็ปรับตัวร่วงลงต่อนะคะแล้วก็ร่วงลงมาแรงในช่วงบ่ายโดยลงมาทำจุดต่ำสุดที่บริเวณ 1,213 นะคะจากที่เมื่อเช้านี้ยืนอยู่ที่บริเวณ 1,220 นะคะสาเหตุก็เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเฟดจะลดมาตรการ QE หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีนะคะแล้วถ้าเราไปดูในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้านะคะก็จะเห็นว่ามีสถานะช็อตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีสถานะเน็ตลองลดลงมากนะคะทำให้ราคาทองคำเป็นขาลงต่อเนื่องนักลงทุนก็จะจับตาดูการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานในสัปดาห์นี้นะคะที่จะออกมาค่อนข้างมากนะคะซึ่งในคืนนี้ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานของ ADP นะคะแล้วก็วันพฤหัสมีจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์การว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ในวันศุกร์มีจำนวนแรงงานนอกภาคเกษตรนะคะซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีกว่าที่คาดเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันแถมทำให้ราคาทองคำร่วงลงอีกได้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประชุมธนาคารกลางยุโรปในคืนนี้ก็จะมีตัวเลขออกมาค่อนข้างมากนะคะในช่วง2ทุ่มก็คือตัวเลขการจ้างงานของ ADP 2ทุ่มครึ่งก็ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนตุลาคม4ทุ่มดัชนี PMI นอกภาคการผลิตโดย ISM นะคะแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่แล้วก็มีสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ช่วง4ทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็จะมีรายงานมุมมองเศรษฐกิจโดยFOMC หรือว่า Bitchbook ตอน 14:00 ด้วยนะคะถ้าเราดูกราฟราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำไหลลงมาเรื่อยๆนะคะเป็นแนวโน้มขาลงก็มีแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1,200 แล้วก็ 1,180 นะคะก็ต้องติดตามดูว่าบริเวณนี้จะรับอยู่ไหมนะคะในสัปดาห์นี้ถ้าหากว่ารับได้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้นมาในสัปดาห์หน้านะคะส่วนในวันนี้ก็มีแนวรับที่บริเวณ 1,205 แล้วก็ 1,200 ส่วนแนวต้านที่บริเวณ 1,220 แล้วก็ 1,225 สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ